เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าคนที่เกิดธาตุเจ้าเรือนอะไรหรือว่าเกิดเดือนไหนที่มักจะผอมค่ะแล้วก็อ้วนยากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะหมอเอจะพาไปดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะหมอเอแผนไทยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีดีกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอด้วยนะเพื่อนๆที่ติดตามคลิปธาตุเจ้าเรือนของหมอเอมานะคะคงจะทราบดีแล้วค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะหมอเอได้ทำคลิปเกี่ยวกับว่าธาตุเจ้าเรือนไหนที่มักจะอ้วนนะคะซึ่งคำตอบก็คือธาตุน้ำนั่นเองนะคะได้แก่คนที่เกิดกรกฎาคมสิงหาคมแล้วกันยายนนะคะที่อาจจะออกจะอ้วนเจ้าเนื้อสักหน่อยนะคะแล้วก็มีคลิปที่เกี่ยวกับธาตุดินซึ่งจะเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยค่ะได้แก่คนที่เกิดเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะคราวนี้ค่ะเหลือธาตุเจ้าเรือนอีก2ธาตุนะคะคือธาตุลมกับธาตุไฟนะคะลองมาทายกันดูไหมคะว่าธาตุเจ้าเรือนธาตุไหนที่มักจะไม่ค่อยอ้วนค่ะมีใครทายธาตุลมไหมคะแล้วมีใครทายธาตุไฟไหมคะจริงๆแล้วนะคะทั้ง2ธาตุนี้เลยค่ะทั้งธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะมักจะไม่ค่อยอ้วนทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าที่โดดเด่นนะคะก็ได้แก่ธาตุเจ้าเรือนที่เป็นธาตุไฟนั่นเองค่ะเพราะว่าธาตุไฟนี้นะคะจะหมายถึงไฟย่อยอาหารด้วยนะคะคนที่มีธาตุไฟเนี่ยค่ะก็คือจะมีระบบย่อยอาหารหรือว่ามีไฟย่อยอาหารที่ดีค่ะคนที่เกิดธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟนะคะได้แก่คนที่เกิดเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะคนธาตุไฟนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าใครเกิดเดือนเหล่านี้นะคะจะมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะปกติแล้วค่ะคนธาตุไฟเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่สมส่วนค่ะอาจจะมีผิวขาวเหลืองแต่จะผมงอกเร็วนะคะแล้วก็ผิวพรรณอาจจะไม่ค่อยสดใสจะมีนิสัยที่เด่นก็คือจะเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดค่ะอาจจะขี้หงุดหงิดไปบ้างแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วนะคะจะมีความคล่องตัวสูงแล้วก็มั่นใจในตัวเองเลยค่ะบางคนนะคะอาจจะมีอาการหัวล้าหรือว่าผิวหนังย่นนะคะอาจจะไม่ค่อยอดทนหรือว่าเป็นคนขี้ใจร้อนซะหน่อยค่ะกระดูกจะรวมนิดนึงนะคะแล้วอาจจะมีกลิ่นปากและกลิ่นตัวแรงนิดนึงค่ะแล้วเนื่องจากธาตุไฟนะคะจะมีเป็นธาตุไฟเนี่ยจะมีธาตุไฟเป็นส่วนประกอบในร่างกายมากนะคะจะทำให้ขี้ร้อนหน่อยนะคะแล้วก็ทนร้อนไม่ค่อยได้ค่ะไปที่ไหนที่ค่อนข้างร้อนนี่คือจะอยู่ไม่ค่อยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีระบบเผาผลาญอาหารดีค่ะคนที่เป็นคนธาตุไฟนะคะจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะหิวบ่อยค่ะกินเก่งนะคะกินเยอะแต่ก็มักจะไม่ค่อยอ้วนนะคะเพราะว่าระบบย่อยอาหารดีนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเครียดง่ายอ่อนไหวแล้วก็เข้าใจยากนิดนึงนะคะและจะมีความอดทนต่อสิ่งรอบตัวค่อนข้างต่ำนิดนึงค่ะอาจจะมีอารมณ์วู่วามไปบ้างนะคะเนื่องจากอิทธิพลของธาตุไฟนั่นเองค่ะคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟนะคะตอนที่อายุ16ถึง32ปีค่ะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยนะคะเจ้าอารมณ์แล้วก็สังเกตว่าคนธาตุไฟเนี่ยค่ะในฤดูร้อนนะคะมักจะเจ็บป่วยง่ายอาจจะเป็นไข้ตัวร้อนได้ง่ายเพราะว่าธาตุไฟกำเริบนั่นเองนะคะและสาเหตุที่ทำให้ธาตุไฟกำเริบเนี่ยค่ะเพราะว่าเรารับประทานอาหารรสจัดเกินไปเผ็ดจัดไปเปรี้ยวจัดเค็มจัดเกินไปนะคะหรืออาจจะเป็นมีอาการโมโหดื่มแอลกอฮอล์เจอกับแสงแดดร้อนๆนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้ธาตุไฟกำเริบได้นะคะพอธาตุไฟกำเริบแล้วค่ะอาการที่พบได้บ่อยคืออาจจะเกิดอาการท้องเสียท้องผูกมีแผลร้อนภายในปากนะคะมีอาการกรดไหลย้อนแล้วก็มักจะเป็นผื่นคันบ่อยๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนธาตุไฟควรจะทานอาหารรสใดเพื่อจะช่วยปรับสมดุลธาตุได้ค่ะอาหารที่เหมาะกับธาตุไฟนะคะคืออาหารรสขมเย็นจืดนะคะโดยเฉพาะเมนูที่มีสมุนไพรรสเย็นค่ะจะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยนะคะแตงไทยแตงกวาเห็ดหูหนูสายบัวขี้เหล็กมะระหัวไชเท้ามะเขือม่วงกะหล่ำปลีตำลึงนะคะหรือจะเป็นน้ำใบบัวบกนะคะน้ำเก๊กฮวยหรือจะเป็นผลไม้เช่นแตงโมมันแก้วพุทราแอปเปิ้ลหรือว่าจะเป็นผักเช่นผักบุ้งตำลึงผักกระเฉดสายบัวนะคะทั้งหมดนี้ค่ะสามารถรับประทานเพื่อจะช่วยปรับสมดุลธาตุไฟได้ค่ะแต่ก็จะมีข้อที่ควรระวังนิดนึงนะคะคือไม่ควรรับประทานอาหารที่หวานจัดนะคะหรือว่ามันเกินไปนั่นเองค่ะ
คราวนี้นะคะเมนูเครื่องดื่มแนะนำเลยค่ะสำหรับคนธาตุไฟนะคะเพื่อนๆอาจจะลองหามารับประทานได้นะคะได้แก่น้ำกระเจี๊ยบนะคะซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดได้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยได้ค่ะหรือถ้าเกิดใครที่ชอบความขมหน่อยนะคะเราทำเป็นน้ำมะระขี้นกได้เลยค่ะอาจจะผสมเป็นดอกอัญชันนะคะช่วยสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทานเป็นอาหารนะคะอาจจะทำเป็นต้มจืดฟักนะคะหรือจะเป็นต้มจืดตำลึงก็ได้นะคะถ้าเป็นต้มจืดตำลึงค่ะสรรพคุณจะช่วยดับพิษร้อนแก้ไขตัวร้อนนะคะจะช่วยขับสารพิษในลำไส้แล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะหรือว่านะคะใครที่อาจจะชอบเป็นแกงจืดนะคะใส่มะระค่ะเราก็สามารถใส่มะระเข้าไปนะคะเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะอาจจะมีการใส่เป็นซี่โครงหมูเข้าไปหรือว่าเป็นเพิ่มเห็ดหอมเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติได้ด้วยนะคะส่วนสำหรับคนธาตุไฟนะคะสิ่งที่ควรระวังค่ะคือให้ระวังการกระทบร้อนจากภายนอกนะคะก็ให้ต้องหมั่นให้ควบคุมอารมณ์ของเราค่ะอย่าให้อารมณ์เราโกรธง่ายเกินไปหรือว่าเครียดง่ายเกินไปนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้มีอาการไข้หรือติดเชื้อค่ะเพราะว่าจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายกำเริบได้นั่นเองนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับคนที่เกิดปฏิสนธินะคะเป็นธาตุเจ้าเรือนธาตุไฟค่ะที่มักจะผอมนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยอ้วนนั่นเองค่ะยังไงเพื่อนๆลองเอาคำแนะนำนะคะในคลิปนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอแผนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ